ครับสวัสดีครับนี่ก็เจอกับช่างแมวครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นของซันโยนะครับประมาณนี้เป็น2ประตูนะครับเป็นซันโยรุ่น HR-F211BSGD นะครับก็ประมาณนี้ซันโย2ประตูนะครับอาการเขาก็คือสตาร์ทได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมีปัญหาตัวชุดรีเลย์สตาร์ทเนี่ยใช่ไหมให้ดูอาการกันนะครับตอนนี้เสียบปลั๊กแกะอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วนะฮะเดี๋ยวเสียบปลั๊กให้ดูกระแสนะครับจะเสียบปลั๊กนะครับใครเจอนะครับเนี่ยจะสตาร์ทเกินที่10แอมป์นะครับ10แอมป์เรื่องนี้เขาน่าจะเป็นคอมมือสองมาเบอร์ไม่มีนะครับเบอร์ที่เพชรพ่นสีดำทับไว้นะครับพัดลมทำงานรุ่นนี้น่าจะดัดแปลงเพิ่มมานะครับเพิ่มพัดลมมาจะแก้ปัญหาเรื่องคอมเพรสเซอร์ร้อนนะครับตอนนี้พัดลมทำงานแล้วคอมเพรสเซอร์สตาร์ทไม่ออกนะครับกินกระแสเกินทำให้โอเวอร์โหลดตัดนะครับตอนนี้สตาร์ทเกินบางทีก็ได้นะครับบางทีก็เสียไปใช้ไปประมาณ1ชั่วโมงก็ใช้ได้เนาะจากที่เจ้าของเขาเล่าให้ฟังอันนี้มันหน้าสัมผัสนะครับตรงนี้ไม่สะอาดเท่าไหร่นะครับตรงหัวคอมหัวละคอมตัวนี้ลองใช้กระดาษทรายบริเวณดูมีเบอร์400ตัดนิดหนึ่งครับฉีกนิดๆลองทำความสะอาดดูก่อนนะฮะรอดไม่รอดถ้าไม่รอดก็คอมเพรสเซอร์มีปัญหานะครับสามขาเลยนะฮะเสียโอเวอร์โหลดไปนะครับตัวนี้รีเลย์สตาร์ทไม่ค่อยจะเสียเท่าไหร่นะครับเป็นผลรวดเสียยากลองดูอีกทีนะครับรอดไม่รอดใส่โอโลดใส่รีเลย์สตาร์ทเข้าไปแล้วนะครับสตาร์ทได้นะครับตอนนี้กล่องเราเพียบจังเลยกดแฟลชเลยนะครับโอเคมีใช้งานได้นะครับ 1.35 นะครับตอนนี้ทามเมอร์จะอยู่นี่นะครับรุ่นนี้แต่ปัญหาเวลาเขาเย็นเป็น1ชั่วโมงแล้วเขาตัดแล้วสตาร์ทอีกทีนี่สินะครับเดี๋ยวไม่ใช่มันจะถอดปลั๊กอีกทีนะครับตัดปลั๊กกันเดี๋ยวรอสักพักนะครับเดี๋ยวใช่ไหมจ๊ะสมมติว่าคอมเพรสเซอร์มันตัดไปนะครับเดี๋ยวรอสักพักครับแล้วเสียบใหม่อีกทีโอเคครับอันนี้ถอดไปสักพักแล้วนะใช่ไหมเสียบพักดูอีกทีนะครับสายตรงกระแสไว้แล้วกันกระแสก็จะสตาร์ทเกินเหมือนเดิมนะครับโอ้โหรถก็จะตัดนะครับมีปัญหาครับใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับสรุปได้ว่านะอาการนี้น่าจะเกิดจากคอมพิวเตอร์มีปัญหานะครับ
เดี๋ยวใช้ได้เดี๋ยวใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ไม่ได้เดี๋ยวจะใช้เป็นรีเลย์สตาร์ทตัวขึ้นใหม่ๆก็ได้ครับเป็น PTC นี่ก็ได้นะครับตรงนี้จะลองเทสให้ดูนะครับใส่ตัวนี้จะใส่แทนรุ่นเก่าก็ได้นะเสียบคานี้นะฮะรุ่นใหม่แทนรุ่นเก่านะครับแทนตัวที่เป็นกดลวดนะครับเป็นแนวทางนะครับก็ประมาณนี้เสียบฝั่งนี้นะครับมอเตอร์อยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งโน้นเป็นสตาร์ทนะครับเพราะตัวที่ขดนี้เขาจะมีบอกอยู่นะฮะ M แล้วก็ S นะครับดันก็อยู่ข้างบนดันดันสตาร์ทคอมมอนลองเสียบดูอีกทีนะครับโอเคครับตอนนี้สตาร์ทอยู่5แอมป์โอ้โหโหลดตัดอีกแล้วนี่โอ้โหโหลดตัดนะครับมีวิธีครับต้องทดลองเปลี่ยนโอ้โหโหลดดูนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องเก่าอยู่ฝาปิดไม่มีลองใส่ดูแล้วนะครับเกี่ยวโอเวอร์โหลดไหมนะครับอันนี้ต้องลองเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับลองเสียบทีไม่สะดวกนะครับเสียบข้างถ่ายข้างนึงเสียบไม่สะดวกนะครับเสียบแค่ดูกันช่างเนี่ยลองใส่โอเวอร์โหลดตัวใหม่ดูนะครับเป็นตัวเก่าหน่อยลองเทสดูก่อนนะครับลองนะต้องลองใช้ตัว PC สตาร์ทรุ่นใหม่ PC ลองครับ5.23 2 แอมป์ก็เหมือนเดิมนะครับฟองเท่งเหมือนเดิมจะไม่เขียวแล้วครับจะเดิมกลับแล้วครับจะเดิมกลับนะครับลองเห็นอาการคีนะครับเราเห็นกันชัดๆไปเลยไปทีนะครับแอมป์9แอมป์เกินนะครับโอเวอร์โหลดตัดนะครับโอเคครับคอมเพรสเซอร์เสียนะครับกินกระแสเกินนะฮะกดลวดน่าจะมีปัญหาโอเคประมาณนี้ครับช่างหน่อยก็ขอจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นซันโยก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับความเสียแล้วพี่